วัสดีครับชาวซีดเมเนียผมดีเจบาร์ดอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะฮะมาเที่ยวสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีครับซึ่งสวนนี้นะฮะถือว่าสวยและก็ชิลมากๆมีชื่อว่าฮานุนปาร์คนั่นเองครับสวนฮานุนปาร์คแห่งนี้นะครับก็เป็นสวนที่อยู่ใกล้ๆ World Cup Stadium ครับซึ่งก็เรียกรวมๆที่นี่นะฮะว่า World Cup Park นั่นเองครับภายใน World Cup Park นะครับก็จะประกอบไปด้วยสวนสาธารณะเล็กๆ5สวนครับมีเปียงวาปาร์คนะครับที่แปลว่าความสงบมีฮานุนปาร์คนะครับที่จะพามานี้ที่แปลว่าท้องฟ้าโนอึนปาร์คนันจิชอนปาร์คนันจิฮังกังปาร์คนะครับรวมแล้ว5สวนนั่นเองครับซึ่งการจะมาสวนสาธารณะนี้นะฮะก็มาไม่ยากเลยนะครับก็นั่งรถไฟมาลงสถานี World Cup Stadium Station นะครับแล้วก็เดินออกทางออกที่1ครับพอข้ามถนนมาเนี่ยก็จะเจอเปียงวาปาร์คนะครับจากนั้นเนี่ยให้เดินขวาไปเรื่อยๆครับก็จะเห็นภูเขาลูกโตๆนั่นแหละครับเป้าหมายของเรานั่นก็คือฮานุนปาร์คนั่นเองครับการจะเดินทางมาที่นี่นะครับนอกจากจะต้องเดินทางราบที่ว่าไกลแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเจอกับบันไดที่ต้องเดินข้ามภูเขาลูกนี้ที่เราเห็นอีกด้วยนะครับถึงจะไปเจอกับทุ่งฮานุนปาร์คที่เราจะไปนั่นเองครับหลังจากที่เรานะฮะขึ้นบันไดมาประมาณ300ขั้นนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นตัวโซเวิร์ลคัพสเตเดียมจากข้างบนได้แล้วครับโซเวิร์ลคัพสเตเดียมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับบอลโลกเมื่อปี2002ครับแล้วก็เป็นสนามกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศเกาหลีรองลงมาจากโซโอลิมปิกสเตเดียมนั่นเองครับซึ่งการออกแบบนะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจจากว่าวพื้นเมืองของเกาหลีนั่นเองและสนามโซเวิร์ลคัพสเตเดียมแห่งนี้นะฮะก็สามารถจุคนได้ถึง 66,806 ที่นั่งครับและก็สามารถรองรับการแข่งขันแมตช์ฟุตบอลใหญ่ๆจนถึงปัจจุบันเลยครับนี่นะครับก็เป็นเหมือนสวนสาธารณะครับที่มีทั้งคนแก่แล้วก็เด็กๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆชั้นอนุบาลมาเหมือนมาเทรคกิ้งนะครับมาเดินขึ้นเขามาทัศนศึกษานอกสถานที่ครับแต่ว่าถ้าเราถ่ายรูปเด็กๆเนี่ยครูก็บอกว่าห้ามถ่ายนะฮะก็จะเป็นกฎเดียวคล้ายๆกับญี่ปุ่นเกาหลีหรือประเทศอื่นๆคือไม่ให้ถ่ายรูปเด็กเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอารูปเด็กไปทำอะไรบ้างนะมีทั้งพวกคนที่เอาไปทำเป็นสื่อลามกหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นเอาไปเรียกค่าถ่ายก็ได้เพราะฉะนั้นต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างจะปกป้องสิทธิเด็กๆพวกนี้ฮะหน้านี้เนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่สำหรับเก็บขยะนะเป็นที่กองขยะใหญ่ๆเลยและเป็นแบบนี้มาถึง15ปีครับต่อมาเนี่ยเขาก็ใช้เวลามากกว่า6ปีนะฮะในการที่จะปรับปรุงพื้นที่ให้มันสามารถกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้และก็ทำให้กลายมาเป็นสวนสาธารณะดีๆแบบนี้นะครับคิดดูดิครับจากขยะนะฮะที่เขาบอกว่ามีถึง92ล้านตันนะครับตอนนี้กลายมาเป็นทุ่งหญ้าสวยๆให้คนมาถ่ายรูปนะครับสถานที่กลายเป็นสถานที่ดีๆดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เจ๋งมากเลยฮะและนี่ก็คือรายการซีดเมเนียนะครับประจำวันนี้นะครับก็พามาดูสวนแฮนุนปาร์คครับเพราะว่าเทศกาลดอกหญ้าเนี่ยมันก็มีเฉพาะช่วงนี้แหละนะฮะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีประมาณเดือนตุลาคมครับของเกาหลีก็ใครที่มีโอกาสมาที่นี่ก็ต้องเดินขึ้นมาหน่อยทนเหนื่อยนิดนึงนะฮะแต่เห็นแล้วคุ้มค่าและที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าการที่เขาเนี่ยพัฒนาพื้นที่นะครับให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้น่าจะมาไปใช้มากครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ